สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีนะคะจะมาทําคลิปความรักให้กับคนโสดชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะเดี๋ยวมาเช็คดูนะคะว่าคนโสดในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คเป็นพลังงานนะคะเป็นพลังงานของคนโสดนะคะช่วงนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างนะคนโสดคนโสดช่วงนี้ชีวิตกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องการงานการย้ายที่อยู่หรือชีวิตหรืออะไรบางอย่างนะคะบางคนอาจจะเปลี่ยนมากหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนน้อยก็ได้นะคะบางคนค่อยๆเปลี่ยนบางคนแบบปรับอาจจะเปลี่ยนเยอะเลยก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะชาวพิจิกหรือคุณมีการเริ่มต้นอะไรดีๆบางอย่างอยู่นะในช่วงนี้นะคะเหมือนมันกำลังค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆไอซ์แลนด์โซลิจูดนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีแต่ว่าเหมือนมันโดดเดี่ยวอะนะคะเหมือนกับชาวพิจิกเหมือนเป็นช่วงชีวิตที่ต้องแบบค่อนข้างทำอะไรคนเดียวหรือเปล่านะคะตรงนี้นะคุณอาจจะแยกตัวหรือมีชีวิตที่มีความสันโดษอะนะคะไปเที่ยวไหนคนเดียวทำอะไรคนเดียวซะเป็นส่วนใหญ่นะคะช่วงนี้นะดูเงียบๆดูชีวิตมันแบบ มันแบบมันดูเหงาๆยังไงไม่รู้นะคะอ่ะขอดูอีกหนึ่งใบนะคะดีเสิร์ตนะคะวิชั่นเควสนะคะคุณกำลังคิดถึงอนาคตนะคะวางแผนอนาคตหรือว่ามองการไกลในเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะทำมันให้สำเร็จหรือว่าวางแผนชีวิตในระยะไกลอะนะคะในอีก10ปีข้างหน้าหรือในอะไรตรงนี้นะคะเป็นการวางแผนตั้งแต่ในช่วงต้นปีเลยนะในช่วงนี้นะคะหรือมีแผนบางคนแผนจะทำงานอีกสัก5ปีแล้วออกไปทำอย่างอื่นหรืออะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเป็นช่วงชีวิตที่คุณคิดวางแผนนะว่าคุณจะไปยังไงต่อเอายังไงกับชีวิตแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะแล้วเรื่องราวชีวิตของคนโสดชาวราศีพิจิกจะเป็นยังไงกันบ้างนะเรื่องงานเรื่องเงินน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าในเรื่องของความรักอาจารย์รู้สึกมันนิ่งๆยังไงก็ไม่รู้นะคะมันนิ่งๆแบบว่าอาจจะมีเข้ามาแต่คุณยังไม่ค่อยแบบสนใจหรือเปล่านะคะชาวพิจิกนะอ่ะอาจารย์ขอดูให้ก่อนนะคะ10เหรียญขึ้นมาเลยจริงๆมีความคิดที่จะแต่งงานอยู่นะคะอยากมีครอบครัวอยากมีอะไรแต่ดูสิ10เหรียญมาพร้อมกับเดอะฟูลคุณยังรักอิสระคุณยังรู้สึกแบบไม่อยากแลกอิสระของคุณนะคะกับการที่ต้องมารับภาระหรืออะไรบางอย่างในความเป็นครอบครัวนะคะหรือกลัวเจอปัญหากลัวอะไรเพราะว่าชีวิตโสดมันอิสระมันมีความสุขอะบางคนอาจจะโสดมานานหรือเปล่าคะชาวราศีพิจิกโสดมานานแล้วเริ่มเสพติดชีวิตโสดอะไปไหนทำอะไรคนเดียวมันมีอิสระพอลองคบใครเป็นแฟนแล้วจะต้องคอยรายงานซักถามนู่นนี่เอาอยู่ที่ไหนอะไรแบบโอ้ยอึดอัด นะบางคนถึงขั้นรำคาญบางคนถึงขั้นแบบทะเลาะแบบต้องแยกกันหรือเปล่านะคะโอ้ยตายแล้วดู คุณติดกับชีวิตโสดจริงๆคุณแบบแฮปปี้กับเรื่องเงินเรื่องอะไรที่คุณหามาแล้วคุณมีความสุขในการใช้มันคนเดียวอะนะคะคุณอาจจะแบ่งให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าส่งเสียครอบครัวนะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยคุณก็จะเก็บแล้วก็มีกินมีใช้อ่ะนะคะอย่างมีความสุขมีเวลาไปทํากิจกรรมอะไรที่คุณชื่นชอบมีเวลาไปอยู่กับธรรมชาติหรือมีสัตว์เลี้ยงนะคะ บางคนเลี้ยงเป็นทาสแมวทาสหมาอะไรแบบนี้นะคะ โอ้ยคนโสด มีหน้านะคะทำไมราศีพิจิกเนี่ยส่วนใหญ่ถึงแต่งงานช้านะเพราะว่าค่อนข้างเขาเรียกว่าอินเนอร์เวิลด์ของคุณเนี่ยค่อนข้างชอบที่จะทำอะไรคนเดียวอยู่คนเดียวนะคะตรงเนี้ยก็เลยแบบเลือกมากแล้วก็แต่งงานช้าเลือกนะคะไม่ใช่เรื่องอาจารย์ไม่ได้ว่าคุณเลือกเยอะคือเลือกมากนะคะค่อนข้างเลือกเพราะว่าคุณมีชีวิตคุณก็เลือกมากจริงๆดูสิมาเลยนะคะคุณเลือกมากจริงๆ9ถ้วยอ่ะคุณพิจารณาดูแล้วดูอีกนะคะบางคนเนี่ยเหมือนเข้ามาเหมือนจะดีนะแต่ติดที่อะไรบางอย่างแค่นิดเดียวคุณก็ไม่เอาแล้วอ่ะนะคะ7ไม้เท้าแถมทำงานเยอะด้วยนะเลือกเยอะแล้วก็ทำงานเยอะนะคะ
The world หรือว่าเนื้อคู่คุณเป็นคนจากต่างถิ่นแดนไกลนะคะเป็น the world ขึ้นมาเลยนะมีสิทธิ์นะคะมาพร้อมกับ1ดาบ6ถ้วยค่ะไพ่ของราชินีไม้เท้าไพ่ของอัศวินดาบนะคะ10ใบแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องราวกันดีกว่านะคะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าน่าจะมีคนที่พยายามเข้ามานะคะในชีวิตของคุณนะคะมีคนที่เหมือนกับเป็นความรักครั้งเก่าหรือคนที่เคยอยู่ในชีวิตของคุณอยู่แล้วอะนะคะเขาก็ยังพยายามจีบพยายามตื้อคุณอยู่นะคะคนนี้นะคะหรืออาจจะมีคนใหม่นะคะคนใหม่ที่เข้ามาแล้วแบบเขาถูกใจคุณมากๆนะคะเขาเข้ามาจีบมาแบบเหมือนแสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าเขาสนใจคุณนะคะตรงนี้เป็นอัศวินดาบนะพลังงานของคนธาตุลมนะคะกุมเมถุนตุลนะคะความตั้งใจความมุ่งมั่นของเขาเนี่ยค่อนข้างมาเต็มนะแล้วก็เขาอาจจะเป็นอาจารย์ไม่แน่ใจเขาอาจจะเป็นลูกครึ่งมีเชื้อสายต่างชาติหรือเขาอาจจะมาจากต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลนะคะตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าเป็นคนรักเก่าของคุณที่อาจจะเคยคุยกันแต่ไม่ได้คบกันจริงจังแต่เหมือนมีลมหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะนะคะทําให้ได้มีโอกาสคบกันจริงใจจริงจังจริงใจแล้วก็มีความแบบหวานชื่นกันมากในความรักครั้งนี้นะคะบางคนอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของอายุนะคะในเรื่องของฐานะหรือความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะเพราะว่ามี the world เข้ามาด้วยถามว่ามีโอกาสไหมที่คุณจะได้สานสัมพันธ์ในครั้งนี้เหมือนก็คนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องทำงานหนักเหมือนกันนะคะเขาต้องพิสูจน์ตนเองเพราะว่าเหมือนกับว่าชาวพิจิกเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อใจใครง่ายๆนะคะจนกว่าเนี่ยเหมือนชาวพิจิกเนี่ยจะรู้สึกรักเขานะคะทีนี้ไพ่ที่ออกมาเนี่ยมันมี6ถ้วยอย่างเดียวนะคะเพราะนั้นอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของคนที่เข้ามาเขารักคุณนะคะแต่คุณเนี่ยอาจจะยังรีรอนะคุณใช้เหตุผลนะเป็นราชินีไม้เท้าอยู่รีรอดูท่าทีเขาต้องพิสูจน์ตนเองค่อนข้างมากนะคะตรงนี้แต่ถามว่าชาวพิจิกมีความคิดอยากแต่งงานไหมอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไหมก็บอกต้องบอกว่าอยากเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นใบแรกเลยเป็นสเตตัสของคุณเลยนะคะคนนี้อาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็ได้นะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะแต่ว่าคุณยังรีรออยู่คือคุณน่ะก็ยังหวงชีวิตโสดนะถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใช่ที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณมาพัฒนาความเป็นครอบครัวเป็นพ่อแม่ลูกร่วมกันได้นะคะแต่ยังหวงชีวิตโสดอยู่อะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับเงินทองหรือทรัพย์สมบัติอะไรที่หามาอะไรตรงนี้นะคะก็ยังค่อนข้างแบบยังอยากจับจ่ายใช้สอยอย่างมีอิสระนะคะไม่อยากเข้าไปเป็นครอบครัวแล้วแบบมันต้องมีภาระอะไรที่มันแบบเยอะแยะมากมายเข้ามานะหรือว่าคนคนนั้นอาจจะมีข้อเสียอะไรบางอย่างที่ชาวพิจิกเนี่ยเหมือนยังไม่ค่อยโอเคนะเช่นเป็นคนที่ดูใจร้อนดูมุทะลุดูแบบขี้หึงหรือดูไม่ค่อยมีเหตุผลหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะคุณก็เลยยังรีรออยู่ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดให้ต่อนะคะว่าแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับความรักของชาวราศีพิจิกนะคะมีราชาถ้วยนะคะมีสองไม้เท้าขออีกหนึ่งใบค่ะมีแปดเหรียญชาวพิจิกนะคะต้องการคนที่มีความอ่อนโยนมีความเข้าใจนะคะเขาเรียกว่ามีความเข้าใจในความรู้สึกของคุณน่ะนะคะเพราะว่ามีความเป็นถ้วยนะเพราะนั้นพอเขาเข้ามาแล้วเขาเป็นดาบเนี่ยเขามาแบบเหมือนเอาแต่ความต้องการของเขาเป็นส่วนใหญ่อะนะคะเหมือนเขาไม่รู้ใจคุณไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณก็ยังรีรอนะเพราะนั้นถ้าเกิดเข้ามาสองคนน่ะคุณก็ยังรู้สึกเหมือนให้เครดิตกับคนที่มีความเป็นถ้วยธาตุน้ำเหมือนคุณนะคะเป็นอาจจะเป็นคนรักเก่าที่เคยรู้จักกันมานานแล้วแล้วกลับมาพบกันมาสร้างความสัมพันธ์กันใหม่ก็ได้นะเป็นคนที่มีความเข้าใจเป็นธาตุน้ำเหมือนกันก็ได้นะคะมีนกรกฎพิจิกเหมือนกันก็ได้คุณกำลัง
ใคร่ควรนะคะคิดถึงความเป็นไปได้นะคะว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยควรจะได้ไปต่อนะหรือว่าให้สถานะอะไรกับคนคนนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับจับความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะราชาถ้วยนะกับสองไม้เท้ากําลังจับความรู้สึกของตนเองนะคะว่าตนเองเนี่ยรักคนคนนี้จริงไหมเขาคือคนที่ใช่สําหรับจริงสําหรับเราจริงไหมนะคะเขาคือคนที่จะเข้ามานะพัฒนาในเรื่องของช่วยกันสร้างฐานะนะ8 เหรียญนะแล้วก็มีความมั่นคงในครอบครัวตรงนี้จริงหรือเปล่านะคะเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างพัฒนาเอ้ยไม่ใช่ค่อนข้างที่จะคิดในเรื่องนี้อย่างรอบคอบจริงๆนะคะชาวราศีพิจิกเขาเป็นยังไงบ้างอาจารย์ดูนิดนึงนะคะนอกจากความเป็นอัศวินดาบใจร้อนแล้วเขาเป็นคนยังไงอีกนะคะเขาอาจจะมีข้อดีก็ได้นะแต่ว่าบางทีเหมือนเราอาจจะด่วนตัดสินเข้าไปหรือเปล่านะคะอ่ะให้โอกาสกับคนนี้นิดนึงเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่นะความเป็นราชาไม้เท้านะคะเขาก็มีความมีเหตุผลเหมือนกันนะคะเขาก็มีความพร้อมแล้วก็มีความสามารถรอบด้านด้วยนะคะแต่อาจจะดูใจร้อนไปนิดนึงแค่นั้นเองนะแต่ด้านอื่นๆเนี่ยเขาก็ยังมีข้อดีของเขานะคะแต่ก็คงไม่ได้ใจร้อนทุกเรื่องนะคะเพราะมีราชาไม้เท้าตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะคะอาจจะใจร้อนความรักแต่ว่าในเรื่องการงานก็สามารถที่จะใจเย็นแล้วก็ดูแลรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองได้นะคะ อ่ะงั้นมาดูคนที่เป็น6 ถ้วย6 ถ้วยเป็นยังไงนะคะถ้าสมมติมี2 คนนะหรือไม่แน่ใจว่าคนอันนี้เป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะคะที่เขาเข้ามาหาคุณตรงนี้หรือเขาเป็นชาวต่างชาติเดินทางมาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือเปล่านะคะตรงนี้นะหรือมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนานแล้วหรือเปล่าอ่ะเป็นคนยังไงคะเป็นชาริออตว่าเหมือนจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะพอถึงเวลาที่เขาต้องลุยเขาก็ลุยนะเขาเป็นคนที่กล้าหาญนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนมีความเป็นผู้นํามีความกล้าหาญนะคะบทที่จะทําอะไรขึ้นมาแล้วอยากจะทําเนี่ยจะต้องทําให้สําเร็จนะก็แอบมีความเอาแต่ใจอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับคนที่เป็น6ถ้วยตรงนี้นะเป็นชาวธาตุน้ําตรงนี้นะคะใกล้เคียงกันมากนะค่ะอ่ะแล้วบทสรุปนะคะบทสรุปชาวพิจิกนะคะจะมีโอกาสสละโสดไหมเนี่ยจะมีโอกาสไหมนะคะเหมือนตรงนี้ยังเลือกอยู่เลยจะมีโอกาสสละโสดไหมคะอาจารย์ขอดูให้นิดนึง2 เหรียญโอ้ยังตัดสินใจอ่ะหรือว่ายังเลือกระหว่างถ้วยนะคะระหว่างธาตุน้ำกับธาตุลมหรือธาตุไฟตรงนั้นนะคะยังเลือกอยู่เลยนะคะอ่ะขอดูอีกต่ออีก2 ใบสิเมจิกเชียนเดอะสตาร์โอเคเงื่อนไขของชาวพิจิกนะคะก็คืออยากได้คนที่เก่งคนที่ฉลาดนะคะคุยกันรู้เรื่องคุยกันแล้วเข้าใจอ่ะนะคะปรึกษากันได้ทุกเรื่องนะหรือว่าเป็นคู่คิดที่ปรึกษาให้ที่ดีให้กับเรานะคะแล้วอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสงบอยู่ด้วยแล้วรู้สึกแบบมันมีพิชูมายเป็นความสงบในใจอะนะคะไม่ใช่อยู่ด้วยแล้วแบบโอ้ยต้องร้อนรนต้องเดี๋ยวทำให้นู่นเดี๋ยวทำให้นี่มันมากดดันมันมาเร่งรัดมันมาอะไรกันมากๆนะคะเหมือนชาวพิจิกจะไม่ชอบอะไรแบบนั้นนะคะหรือว่าลักษณะของชาวพิจิกเองอาจจะเลือกคนนะคะที่อยากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบอยู่กับธรรมชาตินะคะเป็นเดอะสตาร์ชอบคนที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงอ่ะไม่ชอบคนที่แบบฟุ้งเฟ้อเหิมหรืออะไรมากนะเพราะว่าเดอะสตาร์กับเมจิกเชียนมาตรงนี้นะคะเพราะนั้นเงื่อนไขของชาวพิจิกนะคะน่าจะเป็นตรงนี้นะคะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะอยู่ด้วยแล้วคุยได้ทุกเรื่องนะแฮปปี้นะคะมีความแบบมั่นคงอ่ะนะคะมีความมั่นคงทางอารมณ์แล้วก็เป็นคนที่รักธรรมชาตินะคะเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่แบบดูดีด้วยนะคะดูดีคือในแง่ของบุคลิกดีนะตรงนี้นะคะมากกว่าที่จะเป็นลักษณะหน้าตาอะไรตรงนั้นนะบุคลิกดีอยู่ด้วยแล้วแบบคุณรู้สึกเหมือนอบอุ่นก็ได้นะคะอบอุ่นแล้วก็เหมือนเขาแบบบทจะมุ้งมิ้งก็มุ้งมิ้งได้นะบทที่จะแบบเป็นผู้นำให้คุณก็เป็นได้นะคะตรงนี้อารมณ์แบบตอบโจทย์ของชาวพิจิกให้ได้นะคะคุณจะเลือกคนนั้นนะคะเพราะนั้นคุณต้องไปดูเองนะว่าเป็นคนไหนนะคะชาวพิจิกแต่ว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะแต่ในเดี๋ยวค่อยมารอลุ้นในอีก
ช่วงเวลาต่อไปนะเดี๋ยวตรงนี้ให้เวลากับชาวพิจิกเนี่ยในการที่จะได้ไปตัดสินใจนะคะลองดูซิว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตของเราบ้างนะคะชาวพิจิกนะเดี๋ยวอาจารย์เปิดเป็นไพ่ออราเคิลให้นะคะตรงนี้ก็ขอบคุณชาวพิจิกมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ณรีนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวลองดูออกแนวปรับเปลี่ยนมี energy มีพลังงานของชีวิตเข้ามาตรงนี้นิดนึงนะคะถ้าตรงไม่ตรงยังไงก็อย่าลืมบอกอาจารย์ด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพลังใจให้กับอาจารย์ณรีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรเราบ้าง Lend a hand คนนี้ที่จะมาจับมือเรามาช่วยเหมือนมาช่วยเหลือเรานะคะตรงนี้นะยื่นมือมานะคะเขาเข้ามาแล้วเขาก็มุ่งมั่นนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยพบกับความสุขความสําเร็จในชีวิตนะเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะดีงามมาก Start anew ใครที่โสดมานานนะคะเริ่มต้นใหม่ได้แล้ว เหมือนไพ่รู้หรือเปล่านะคะว่าคุณใช้ชีวิตโสดมานานแล้วอ่ะคุณเสร็จติดกับชีวิตโสดไปแล้วนะคะนะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้แล้วนะคะถึงเวลาของคุณแล้วนะคะชาวพิจิกโอ้โหมีคนเข้ามานะมีคนยื่นมือจะจับมือจะจูงมือคุณเดินด้วยกันในชีวิตนะคะคุณได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ดีแล้วชีวิตของคุณดูสิคะมีสีสันสวยสดงดงามนะได้ออกแบบชีวิตของตนเองนะมีความสุขในเรื่องความรักนะตรงนี้นะคะน่าอิจฉามากๆเลยนะค่ะเดี๋ยวเอาอีกชุดหนึ่งนะคะอีกชุดหนึ่งอ่ะชุดนี้นะแถมให้เดี๋ยวซิว่าไพ่จะบอกว่าอะไรนะคะ Abundance ชาพิจิกค่ะเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็มีฐานะนะหรือว่าถ้าเกิดเขาฐานะอาจจะยังไม่ร่ำรวยแต่ว่าคุณเนี่ยเป็นคู่กับเขาแล้วคุณจะแบบเหมือนช่วยกันสร้างฐานะจนร่ำรวย Abundance ตัวนี้นะคะมีความมั่นคั่งมั่นคงในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่นะคะโอ้ยดีงามจังเลยอ่ะ Adversity นะคะคุณจะได้แบบมีเขาเรียกการเริ่มทำอะไรใหม่ๆที่มันเหมือนแบบความพยายามไปสู่ความสำเร็จนะคะ Adversity ตัวเนี้ยนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะเป็น Abundance ตัวนี้นะคะมีความมั่นคงมั่งคั่งนะคะเหมือนกับว่ามันเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะแล้วคุณอาจจะได้เริ่มงานอะไรใหม่ๆนะคะตรงเนี้ยนะงานที่ได้ติดต่อกับบริษัทข้ามชาตินะคะงานที่สร้างเงินสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณนะคะตรงเนี้ยเขาอาจจะเข้ามาช่วยคุณตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าชีวิตคุณอ่ะมันกำลังแบบมีการปรับเปลี่ยนอยู่แล้วเห็นไหมคะมี movement นะมันกำลังจะไหลไปสู่แบบมหาสมุทรเป็นช่วงเวลาที่มันมีความเติบโตก้าวหน้านะคะในชีวิตของคุณมากขึ้น Service นะคะเหมือนตรงนี้คุณถึงเวลานะคะที่แบบเราจะต้องแบบมีคู่เราจะต้องเอาใจใครบางคนคนบางคนก็จะเอาใจเรานะคะเป็น Service ไม้ซึ่งกันและกันตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าได้มีความรักที่ดีๆนะคะเหมือนแชร์ชีวิตแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะโอ้ยงดงามมากนะคะสำหรับไพ่ตรงนี้นะคะดีใจด้วยกับชาวราศีพิจิกนะคะขอบคุณชาวพิจิกมากๆที่ติดตามช่องของอาจารย์นะคะแล้วอาจารย์ก็จะตั้งใจนะคะทำคลิปดีๆอย่างนี้มาให้ชาวพิจิกอีกต่อๆไปเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ